ป็นไงบ้างเมื่อกี้ม้าหมุนหนักนี่หนูว่ามันหนักกว่าอีกคนแน่อีกอะเฮ้ยหนูว่าชิงช้าสวรรค์ยันเบาอันนี้แบบหมุนแบบหมุนไม่มีทีเท่าจะหยุดเลยอย่าว่าแต่เธอรู้สึกคนเดียวนี่ก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อกี้ชิงช้าสวรรค์อยู่ตรงนี้นี่ออกมานี่นะมันเลยช่วงนี้มาแล้วใช่ไหมน้องมิกกี้น้องมิกกี้น้องมิกกี้เคยเล่นที่สวนสยามหรือไม่ก็ดรีมเวิลด์ไหมเคยเล่นที่ดรีมเวิลด์ค่ะแต่ว่าคือมันจะไม่รวดเร็วขนาดนี้ไงแตกต่างกันใช่ไหมเยอะไหมคือมันจะช้าหน่อยแต่โอเคสูงกว่าแต่ก็ยังแบบพอรับความสูงได้บ้างแต่เนี้ยมันเร็วและสูงด้วยอย่างเงี้ยแต่ไหนก็ไหนๆละเราได้ที่ที่เหมาะเจาะมากเลยค่ะคุณผู้ชมถูกเรามาพูดคุยปะแหมกันนิดนึงผลงานล่าสุดมีอะไรบ้างคะน้องมิกกี้ตอนนี้ก็มีรายการนะคะเป็น VJ ค่ะบันดี้ VJ อยู่ที่ช่อง265ช่องนี้แหละค่ะก็คือทุกวันศุกร์นะคะตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มก็จะมีพิธีกรในช่วง Food and Lyrics ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเพลงส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะพวก YouTube ที่แบบเด็ดๆตอนนั้นมาพูดกันอะไรเงี้ยก็จะมีมิกกี้พี่พริ้งแล้วก็กราฟค่ะแล้วก็เข้าขากันได้ดีเพราะว่า AF5 เหมือนกันถูกนะคะแล้วก็อย่างนึงคือตอนนี้ก็คือเป็นดีเจอยู่ที่ Fat Radio ด้วยโอ้สิ่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคือแบบก็อยากจะรู้มากว่าเป็นไปมาไงถึงได้ไปเป็นดีเจที่นี่ก็เดี๋ยวก่อนเป็นดีเจ Fat Radio ตอนวันเสาร์ตอน 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะคะวันเสาร์อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นได้เป็นได้ยังไงหรออุ๊ยเรื่องมันยาวมากคือประมาณว่าเหมือนตอนนั้นนิกกี้รู้จักกับพี่บอลจารุรักษ์ที่เป็นนักร้องอยู่นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็ทำงานอยู่ที่แฟทที่คลิปเรดิโออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ที่แฟทก็เลยสนิทกันแล้วบอกว่าเอ้ยบอลแบบคือเหมือนพี่อยากทำแบบงานแฟทฟิล์มอยากจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอยากให้AF เนี่ยมาประกาศผลรางวัลแฟทฟิล์มให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นแบบมิกกี้พี่โบแท็บหรืออะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอรู้จักที่แฟทปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยพี่อยากทำอ่ะอยากเป็นดีเจคือแบบเพราะว่าบังเอิญว่าหนูเนี่ยชอบฟังแฟทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนจะพัดจะผูกก็แบบลองมาดูสิอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่จัดเดี่ยวนะคะจัดเป็นกลุ่มกับใครคะกับพี่สองแพรดอกแล้วก็พี่น็อตอีกคนหนึ่งพี่น็อตซึ่งพี่น็อตเป็นพิธีกรรายการ this is me เอ้ยอ๋อ this is me ของช่องทูใช่ถูกต้องนั่นแหละค่ะคือไปจัดด้วยกันช่วงวันเสาร์ตอนดึกๆสี่ทุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงทอล์กอย่างเดียวนะจนสุดท้ายแล้วแบบพี่เขาบอกเอ้ยมาทำเทปเลยดีกว่ามาเป็นแบบเป็นคนเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราไม่ทำเดโมนะคือวันจัดคือเป็นวันแรกที่มิกกี้ทำแบบคือทำเลยออกเลยใช่คือจำได้เลยว่าก่อนออกอากาศนะคะก็คือแบบว่าจัดการแบบว่าเรียนแบบว่าต้องหมุนอันนี้ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเหรอตอนนั้นเลยแล้วจัดเลยเราเป็นไงความรู้สึกตอนนั้นวันแรกนี่คือพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะพูดแบบพูดมั่วมากอ่ะไม่รู้จะแบบเอาเรื่องอะไรมาพูดดีพูดช้าพูดเร็วเปิดเพลงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็โอเคยากง่ายแค่ไหนมันยากคือไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวด้วยนะมันจะเหมือนแบบต้องมาแบบจับเครื่องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะพูดไอ้ต้องดิมลงหน่อยแล้วขึ้นมันจะอะไรอย่างเงี้ยไหนจะแบบหาข้อมูลมาเพลงนี้มาพูดไหนจะแบบเปิดดูแบบเปลี่ยนเพลงเปิดเข้าจิงเกิลฮอตคีย์อะไรโอ้โหวุ่นวายมากแล้วตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้ก็โอเคก็คล่องสบายชิลเลยชิลอย่างเงี้ยแบบหลับตาจัดแม่นั่นเองแล้วเรื่องละครอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะละครนะตอนนี้ก็เล่นละครที่โรงเรียนอยู่อะค่ะละครเนี่ยเล่นให้คนตาบอดฟังอันนี้จริงไหมไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ได้อะไรมากมายก็เรียนซะส่วนใหญ่แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นน้องมิกกี้เคยเล่นละครเรื่องจำเลยการประเทศช่อง3เป็นเรื่องแรกปะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงกับละครด้วยเราเป็นไงบ้างความรู้สึกสนุกดีนะมันแอบยากเหมือนกันนะเพราะเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบไม่รู้ว่าคือมันจะมี3กล้องอะมีกล้องหลายๆอันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราต้องหันไปทางไหนเราต้องทำยังไงต้องแบบมองไปคนไหนดีจะแบบตกเราเวลาเล่นละครต้องเล่นช้ากว่าปกติเพราะว่าแบบกว่าเขาจะตัดสลับกล้องกว่าเขาจะแบบอะไรเงี้ยแบบคนลำบากแล้วสรุปที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสทำเป็นวีเจพิธีกรดีรวมถึงเล่นละครแล้วก็เล่นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราชอบอะไรมากที่สุดจริงๆตอนนี้มิกกี้ชอบดีเจมากที่สุดเพราะหนึ่งเลยคือมันได้ฟังในเพลงที่เราชอบด้วยก็คืออยู่แฟทวิดีโอมันจะเป็นเพลงที่แบบมีความยูนิคหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ฟังเพลงที่เราชอบปุ๊บมีความสุขมีความสุขปุ๊บเราก็อยากจะพูดอยากจะหาอะไรมาแบบให้คุณผู้ฟังแล้วแบบเฮ้ยเรามีอะไรมาแชร์กับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีวันนี้ดีเป็นไงบ้างความรู้สึกสนุกไหมสนุกมากค่ะ
นิกกี้ชอบแบบว่ามาเดินเที่ยวบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูโล่งๆอากาศดีๆบรรยากาศดีๆเดินซื้อของราคาถูกๆซึ่งแบบเราอยู่แต่ในเมืองอ่ะเราไม่ค่อยจะแบบซื้อของ10บาท5บาทไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะรายการเที่ยวที่ตลาดทุกคนจะได้เห็นแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณน้องมิกกี้มากได้ค่ะยินดีค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าคงจะได้ป๊ากันอีกแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรายการเปรี้ยวเที่ยวตลาดมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็เราทั้งสองคนนะคะน้องมิกกี้แล้วก็เปรี้ยวนะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะคะวันอาทิตย์เวลาไม่ซ้ำมองทาง AM Channel 2 Vision 65เหมือนเดิมค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเปรี้ยวที่ฉันต้องหลบสายตากี่คราที่ต้องทำตัวไม่มีหัวใจและอีกเท่าไรที่ฉันนั้นต้องปิดบังอะไรที่ซ่อนอยู่วันนี้นะคะนอกจากจะได้มาเล่นของแบบชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนแล้วมาช้อปปิ้งกินอาหารเยอะแยะมากมายเราจะมาทำบุญกันค่ะเพราะวันนี้เปรี้ยวจะพาน้องมิกกี้นะคะมาปล่อยปลากันค่ะนี่นะคะปล่อยปลาตามนะ1 1 2 3เฮ้ยต้องทำไมไม่ปล่อยอ่ะทำไมไม่ปล่อยที่มิกกี้ไม่ปล่อยเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะโอ้ยเพียบเลยอ่ะน้องมิกกี้เอาอะไรดีอ่ะเอานี่นะเขียนไหมโอเคดีกว่านี่อันนี้น่านับถือมากเลยถ้ากินได้กุ๊กจีแมงกุ๊กจีพี่หนูเอาตะกั่วแตนดีกว่าเอาพี่ขอชิมตะกั่วแตนหน่อยขอตะกั่วแตนอ่ะตะกั่วแตนเห็นตามันไหมคะหน้าตาสองคนมันแบบไม่อันนี้มันตูดอ่ะตูดหน้ามันหันมาหาหนูมันหันมาหาเราฉีเราก็กินตูดเหมือนกันอร่อยจังเลยเร็วๆซองไปกันเถอะคุณผู้ชม